ครับโอ้เมื่อกี้มีคนคอนเฟิร์มกับคุณอ๋องเรื่องบีเอแต่คุณอ๋องก็บอกโลซีซั่นแล้วอ่ะแกก็บอกยังเอาหุ้นที่เราเช็คกันมาแล้วมันขึ้นเด่นๆก่อนได้ไหมพี่อ๋อได้ได้คุณปิงแหมใช่แหมอ้าวสัปดาห์นี้เนี่ยเรามียิงกันไปประมาณ3 ตัวใหม่ตัวไหนๆถูกนไหมะพี่เราก็มียิง SCI กอ๋ัอนกุลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บเป็นเนื้อปิงนะพี่กำลังดูเอากัเนดี๋ยวกไปุลดเูนี่ยที่พี่พี่ม่อนกุนกิดอ่ะฮะงูนิดงูนิดยังไงพี่ก็ไม่ได้อยู่วัดนีที่6จำได้ไหมที่พี่งุนกิดงุนกิดอ่ะค่ะค่ะค่ะนะครับวันนี้ก็วิ่งขึ้นมาละโอ้โหนะครับ SCI ดู SCI วันที่เราคุยกันว่าวอลุ่มเข้าเป็นปกติจำได้ไหมฮะนะครับโอ้ยนะครับพี่อร่อยเลยคุณปิงอร่อยมากสองอตัรว่อเยด็ดนะครับเพราะฉะนั้น2 ตัวนี้ไปละผมว่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันจะมาอันนั้นนั่นตัวไห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 นทรงมันบอกมาแล้วส่งมาแล้กว็ทีหลักทเีดี๋หยลวักพี่ทีหลักนี่แหละนี่แหละเมื่อเช้าที่ปิงบอกเข้าเหอะเข้าเหอะใช่พี่คิดดูดิพี่เดกี๋ยัวนกพีู่ลเนี่พยี่ให้SCI นั่งไปทุนแดลูแป้๊บวหนึ่งเดี๋ยวให้นั่งทุนดูโดยการดูบิดออฟเฟอร์แบบผิดปกติผมเชื่อว่าด้วยขอสูโทตรษเดียวกันทีหลักเนี่ยขี้หูกระเด็นจะอีกแมล้วาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูบิดออฟเฟอร์ก่อนนะเดี๋ยวพี่โชว์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณปิงเขาบอกว่ากําลังมาแล้วนะสําหรับทีลักโอ้โหสวยสวยเทคนิคสวสยวยเรียงเส้นครับอ่ะทีนี้บิดออฟเฟอร์เป็นยังไงคะอธิบายคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเอาตามสูตรง่ายๆเมื่อเช้าก่อนเมื่อเช้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ใบน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เซลล์เยอะมากค่ะนะครับพี่แล้วเราคุยกันเมื่อเช้าว่ามันยังอยู่ในโหมดถักตัวใช่ไหมครับมันรอสะสมกําลังแล้วมันก็จะกระชากขึ้นอ่ะหลังจากที่เราคุยกันไม่นานเนี่ยแหละผ่านไปประมาณสักสามประมาณ2-3 ชั่วโมงสิ่งที่เห็นก็คือเริ่มมีการได้ราคาแล้วตอนนี้เปอร์เซ็นต์บายมันเริ่มมากกว่าเปอร์เซ็นต์เซลล์แล้วนั่นหมายความว่าหลังจากที่มันพักเริ่มมีการเข้ามาไล่ราคาอ่ะแล้วพอไล่ราคาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีเนี่ยตอนนี้ก็คือพี่ดูดิบิดบางออฟเฟอร์หนาแต่วางออฟเฟอร์หนาขวางเป็นล้านเลยเนี่ยนะครับ800,000-1.5 ล้านแต่ว่าฝั่งวางเนี่ยมันเป็นก็ฝั่งบิดเนี่ยมันเป็นแค่ไซส์ละ200,000แล้วเปอร์เซ็นต์บายมากกว่าเปอร์เซ็นต์เซลแปลว่าวันนี้เน้นข้อขวานะครับอาการแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดท่ามแนวต้านใหญ่ที่9 บาทเนี่ยก็คงเป็นสัญญาณจุดพุนะครับก็รอข้าม9 บาทอย่างเดียวตอนนี้นะครับเดี๋ยวข้ามไหมเดี๋ยวนั่งดูเนี่ยข้ามไหมข้ามไหมดูตรงแล้วเดี๋ยวก็ข้ามลุ้นทีลักข้าม9 บาทหรือ300,000ครับ400,000อ้าวนี่พี่ดูด้วยนะปิงพี่กำลังดูกับพี่รอลุ้นดูเก้าบาทกันเจ้าบ้านกันดีเดี๋ยวนะช่วยกันเคาะนี่เธอไปให้ช่วยๆกันเคาะเจ้าเขาว่าไงปะไม่แต่พี่ลองดูวันที่เราคุยกันที่ SCI ก็ได้หมดคุยออกรายการพี่ใช่ไหมหมดปรากฏว่ามันมีไม่รู้สายรายการพี่หรือว่าใครอ่ะที่เข้ามา50 ล้านอ่ะโอ้วันนี้ก็รวยเลยนะโอ้พี่กำลังดูโอ้เหลือ25,000เติมให้นี่เติมอย่างนี้ดูยังไงกำลังนั่งดูอยู่ปิงครับพี่นี่ดูเขาเติมเขาบิดเขาเคาะซ้ายเคาะขวาเร็วก็เนี่ยเดี๋ยวเราดูกันถ้าล้านหนึ่ง9 บาทโดนกวาดหมดแล้ว9 บาทกลายเป็นบิดแล้วเติมบิดนะน้ำปลายครับพี่สูตรมันไม่มีอะไรยากหรอกเราต้องดูยากสิเดี๋ยวกำลังรุ่นจะได้ตังค์หรือเปล่าซื้อเมื่อเช้าเนี่ยครับพี่เนี่ยถ้าผ่าน9 บาทแล้วหมายความว่ามันจะต้องผ่านคือ9 บาทมันเป็นแนวต้านที่ดักไว้เมื่อวานถูกไหมครับวันนี้ก็มีคนรอขายเยอะแหละก็มีปัญหาแต่ถ้าเราดูนะวันนี้เนี่ยไม่มีการข้อบิดสวนลงมาแล้วเติมออฟเฟอร์ไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นแค่การวางขายของคนที่เขาซื้อแล้วก็รอขายทำกำไรแต่ว่าไม่มีการกดเพื่อกดราคาไม่มีภาพของการแบบเรียกว่าขย่าของอ่ะไม่มีวันนี้พอมันไม่มีเนี่ยก็รอแต่เนี่ยฮะกวาดเมื่อไหร่มันคงไล่ขึ้นเยอะครับโหเมื่อเช้าก็แตะเมื่อตอนบ่ายพี่ไม่ได้จ่ายแต่ที่895แล้วมาเนี่ยมากวาด895ออกไปเองแล้วก็แตะที่9 บาทที่โอ้โหยกเลยโอ้โหเห็นกับตาล้านกว่าเหมือนเล่นเกมเลยพี่ม่อนเนี่ยเล่นเกมเลยเปรียบโรยเปรียบโรยอะไรอะไรเปรียบโรยโอ้โหยกอีก9 บาท 10 อีกค่ะนี่เราเรียนกับคุณปิงนะคุณปิงนี่ใครทำอ่ะใครเรียบเห็นโรยเรียบโรยไปถึงไหนละไปถึงไหนละเอาใครคอกับคุณพี่ปิง FM 97กับพี่ม่อนเมื่อเช้าเนี่ยเรียบร้อยถ้างั้นเองแนวต้านต่อไปเท่าไหร่คะก็ยาวแล้วพี่
เอาอีกแล้วสักกับกระบะ50น่าจะเป็นไปได้ครับโอ้ได้อีก50ตังค์ครับเรียบร้อย200ล้านเลยนะเมื่อกี้ยก100อุ้ยตั้งแต่เราคุยกันก็เงินก็เข้ามาเยอะนะพี่รายการพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่รู้เรื่องของปิงอ่ะแค่แสกอ่ะแค่แสกอ่ะครับเอโอ้9บาท10เลยคุณผู้ชมโอ้ยเรียบร้อยขอซ้ายขอขวาใครดูเป็นอ่ะเขาโยนแล้วตอนนี้เทคนิคมันเป็นยังไงอ่ะที่รักมันชักดาบชักอะไรขึ้นมายังก็สวยดีครับพี่ใช่ไหมคือเราไม่เห็นภาพการเขย่าของไงวันเนี้ยคือมันไม่มีภาพของการกดบิดเติมออฟเฟอร์กดแต่มันเป็นภาพของการบิดเติมออฟเฟอร์กวาดออฟเฟอร์เติมบิดกวาดออฟเฟอร์เติมบิดมันจะเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแต่ถ้าหลักที่เขาเคาะแต่ละอันมันยังเป็นหลักหมื่นอยู่นะที่พี่เห็นต่อจากนี้คือ9บาท5กับ9บาท10เนี่ยยังเป็นหลักหมื่นหลักพันแต่ความมันเมื่อกี้มันอยู่ตรงที่9บาทวางขวางไว้ล้าน5ใช่พี่เห็นในพริบตาเดียวเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปวันที่14นะเดี๋ยวพี่อัดเทปไว้ละเดี๋ยวไปดูอธิบายอีกทีว่าแต่ถ้าที่รักไป9บาท50คอนเฟิร์มพี่ไม่อยากเทปไว้ใช่ไหมผมจะได้ไม่ต้องอัดไปด้วยปิงอัดขอปิงไปด้วยผมไม่มีเวลาเดี๋ยวอัดก็ได้เดี๋ยวอัดไปคุณผู้ชมเดี๋ยวอ่านแล้วให้ปิงอธิบายให้ฟังว่าวิธีการเขย่าของเขาไม่มีการเขย่าแล้วตอนนี้วางบิดที่9บาท10นี่วางขู่ป่ะล้านไปนะครับวาง9บาท10วางขู่ยังผมว่าไม่รอดหรอกพี่ไม่รอดหมายความว่าก็คืออย่างแรกเอาใหม่ก่อนวันนี้ไม่มีภาพของการกดบิดเติมออฟเฟอร์ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ออฟเฟอร์วางเยอะๆแบบนี้มันเป็นแค่การวางเพื่อรอขายเดี๋ยวก็โดนใครวางโดนรวบแต่ว่าโอเคมันคงไม่ได้เกิน9บาท15แหละผมดูจากโมเมนตัมก็คงไม่ได้เกินแต่ว่า9บาท10น่าจะโดนสุดยอดเลยนะเห็นภาพนี่ปิงดูรู้ได้ไงอ่ะเรียนไหมพี่ปิงรู้ได้ยังไงว่าโดนไม่โดนเนี่ยก็ดูบิดออฟเฟอร์ที่อ๋อเหรอดูอย่างนี้เลยเหรอก็ดังดูไปเรื่อยๆพี่มีคนบอกว่าเขาเมื่อกี้วางบิดที่9บาทแล้วเอามาเติมออฟเฟอร์ที่9บาท10กะกดเองหรือเปล่านี่เนี่ยกำลังนั่งดูปิงพี่ตีโจทย์อยู่นะตีโจทย์กับปิงนะดูคู่สู้กันนะครับพี่ครับพี่อ่ะไม่เป็นไรอ่ะอุ้ยคุยดีทั้งวันก็ไม่หมดอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันต่อเมื่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่วิธีการแนะนำการลงทุนในหลักการทางด้านเทคนิคบิดออฟเฟอร์ที่คุณปิงพูดถึงนะฮะก็มีจริงแต่จะจริงแบบไหนจริงแล้วได้ตังไหมหรืออะไรยังไงปิงต่อไปทีรักก็ถือไปสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะใครที่เข้ามาก็ลองลุ้นทีรักกันครับพี่ทีรักเป็นที่รักกันแล้วแหละส่วนเอแคปนะคะวันนี้เป็นไงบ้างพี่ดูSCI ผมSCI เป็นไงเป็นอะไร11บาทกับเราดูบิดออฟเฟอร์เป็นไงเป็นยังไงน้องเป็นยังไงโอ้ยคุยพี่วันที่เราคุยกันนะเทกันแค่20ล้านอ่ะวันนี้444โอ้โหเอาร่วมด้วยช่วยกันกับปิงมันคุณผู้ชมครับครับแล้วทีนี้แฟนรายการพี่รวยเลยอ่ะแนวต้านน่ะแนวต้านเท่าไหร่ SCI เห็นไหมครับแนวต้าน SCI เท่าไหร่คะก็สุดขอบฟ้าโอ้แม่เจ้าสุดขอบฟ้าไม่คือมันน่าสนุกตรงที่ว่าเราดูบิดออฟเฟอร์กันใช่ไหมเราดูกันตั้งแต่เมื่อวันที่30พย.ค่ะจำได้ไหมครับพี่เราคุยกันในตอนนั้นน่ะมันเทรดกัน20ล้านตอนแถว9บาทแถว10บาทแล้วมันก็พูดคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็สะท้อนว่ามันมาจากแค่มือไม่กี่มือเพราะพริบตาเดียวที่เราคุยกันเนี่ยมันจาก20ล้านมันกลายเป็น50มันกลายเป็น70ล้านแล้วก็ดันราคาขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งตอนที่เราคุยกันอีกครั้งนึงก็คือเมื่อวันที่6ธันวาคมนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นการเก็บสะสมของวันนี้เนี่ยก็เป็นการไล่ราคากันแค่นั้นเพราะนั้นมันเพิ่งเริ่มอ่ะอาจจะมีย่อๆในอาทิตย์หน้าแต่มันก็ไปก็เหรอสุดขอบฟ้าเลยเหรอครับครับโอ้โอ้ตายแล้วโอ้ยโอ้ยกัน
กันคุณก็ทำตังนะพี่โอ้กูยรไดู้ต่างกันหมดเลยคุณปริงเนี่ยคุณปริงปริงนะฮะโอ้ยของขึ้นแล้วฮะกคัุนณคปุิณงนี่ขก็องได้ขึ้มนาจากบิตออฟเฟอร์นะพี่อ๋อทไีด่เราคุยตัวใชน่ีไ้หมได้เก็บไว้ป่ะไม่ได้เก็บอันนี้ไม่ได้เล่นไหนเล่นกันสดๆตรงนี้แหละคุณผู้ชมไม่ได้เห็นอะไรกันนะคะเนี่ยดูกันสดๆกับปิงเดี๋ยวนี้แหละครับพี่อ๋อกันคุณนโีอ่้ยังไงถ้าเขาตามคุณปิโงอม้าห้าตังกับห้าบาท 10 ตังผมว่าอยากลุ้นเกิน6 บาทนะครับแต่ว่าถ้าในแง่เทคนิคแล้วตอนนี้มันก็จะ take profit ก่อนก็ได้อ๋อโอเคขายมาขายมาเลยขายได้ขายมาก่อนคขราัยบมาพเลี่ยครับพี่น่ะอ่ะโอ้อ่ะพอแล้วคต่รอับไปพี่เรื่องตลาดเป็นยังไงคะคุณปิงสัปดาห์หน้าค่ะก็สัปดาห์หน้าผมคิดว่าตลาดมันก็ตึงๆอย่างที่เราคุยกันนะ1,530เนี่ยพี่มันยืนระยะไม่ได้ค่ะสัปดาห์หน้าคงเน้นซึมลงนะครับกแต็่เราไม่แคร์นี่หุ้นเพสราะมหตุั้วนเราปิแกงร่งให้ไงอ่ะต้องขายไหมล่ะคะครับพี่หุ้นสามตัวสัปดาห์หน้าเอาไงอ่ะก็ถือไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นกันหน้านะครับพอี่โอเคอ่ะได้สัปดาห์หน้าน่าจะแผ่วๆจากสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่น่าที่จะหลุดเท่าไหร่คะ1,515ในช่วงต้นคงยังไม่หลุดโอนะครเคับแล้วแนวต้านก็เต็มที่ตรงนี้ครับครับส่วนซีรีส์ซัดทำไงต่อคะยังพักตัวอยู่ครับก็อยู่เฉยคุณปิงอยู่เฉยๆนะฮะโอ้หมดแล้วหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันสัปดาห์หน้านะคะคุณปิงครับขอคบรัคุบณมากค่ะ